ซอมองจิเมียตหรือจิมมี่แรงงานสัญชาติพม่าวัย23ปีกำลังรอรับเอกสารรายงานตัวเพื่อทำเรื่องขออยู่ต่อในประเทศไทยตลอดเวลา9ปีสิ่งที่เขาต้องทำเป็นประจำทุกๆ90วันคือการมารายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในซอยสวนพลูกรุงเทพมหานครเพื่อแลกกับการได้สิทธิการทำงานในเมืองไทยอย่างถูกกฎหมายตอนนั้นก็ถ้าเรามีพาสปอร์ตถ้าเรามารายงานตัวฉะนั้นก็เราก็เป็นถูกกฎหมายครับแต่ถ้าเรามีแล้วก็เราก็จะได้เดินไปทั่วไปได้ครับไปได้ทั่วจิมมี่ทำงานเป็นพ่อครัวในร้านอาหารแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้เขาเปลี่ยนนายจ้างมาหลายคนผ่านงานมาแล้วหลายอย่างทั้งก่อสร้างลูกเรือหาปลาหรืองานในโรงงานส่วนใหญ่เป็นงานสกปรกลำบากและอันตรายที่แรงงานไทยส่วนใหญ่ไม่อยากทำย้อนไปเมื่อ9ปีก่อนขณะอายุเพียง15ปีจิมมี่จากบ้านที่จังหวัดแลงบอยในรัฐกะเหรี่ยงทางตะวันออกเฉียงใต้ของพม่ายอมจ่ายค่าในหน้าประมาณ 13,000 บาทและใช้เวลา2ปีกว่าจะได้รับหนังสืออนุญาตทำงานI'm a man.